สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร anel n นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับนะการดูดวงของช่องเราก็จะเน้นให้คุณผู้ชมดูด้วยความผ่อนคลายสบายใจนะครับแต่ผมดูด้วยความจริงจังนะครับนะดวงนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ถ้าดีถ้าตรงรับไว้ถ้ารู้สึกไม่ตรงใจไม่ต้องรับอ่าไม่ต้องซีเรียสนะครับนะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ที่ไลน์มอสโต95กที่ให้ไว้นี้นะครับภายในเวลาทําการนะเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงกันแบบพิก,กาดพิกเดกเลือกกองไพ่เช่นเคยโดยมีไพ่ให้เลือก3กองนะครับมีกองที่1สีแดงนะครับหลวงพ่อทันใจกองที่2สีเหลืองพระคุณแผ่แล้วก,ก็กองที่3สีม่วงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับ อยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อคำตอบที่โดนใจที่สุดแต่ถ้าอยากดูทุกกองเลยเพื่อความบันเทิงก็ได้เช่นกันไม่ต้องซีเรียสนะครับประมาณนี้นะและหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครหัวใจพองโตทุกครั้งที่คิดถึงคุณอันแน่น่าสนใจใครกันนะใครกันที่โอ้มีความสุขสุดเลยเวลาคิดถึงคุณนะคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ห้าถ้วยไฟออฟคัพ เดทไม่ต้องกลัวเดทนะครับเดทคือ new e w g i n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  g เออการเกิดใหม่กำเนิดใหม่ชีวิตใหม่ก็ได้สเตรนจ์ Strange. โอ้โหใบนี้นะ่ารักมาอีกแล้วสาวงามกับสิงโตเชื่องเชื่องสิงโตเชื่องเชื่อและ the sun โอ้โหคุณเป็นแสงสว่างให้เขาเลยหรือไม่อย่างไรนะครับ the hangman ไม่ต้องกลัวแฮง m a n ไม่ต้องกังวล อาจจะใช้เวลานานหรือมีระยะเวลามาเกี่ยวข้อง5เหรียญไฟ o อ p เพนทา l ค s และดีงาม3ถ้วย Three of Cups จัดเมน้นโอเคคุณกองที่1มาขยายความกันนะดวงนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับอืมใครที่หัวใจพองโตเมื่อได้คิดถึงคุณนะหัวใจพองโตทุกครั้งมีความสุขมากเมื่อเวลาที่คิดถึงคุณ คนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนที่แวดล้อมตัวคุณอยู่นี่แหละเป็นคนไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในชีวิตประจําวันกันก็ได้เป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วก็ได้เพิ่งรู้จักก็ได้แต่ที่แน่ๆคือมีความเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคนคนนี้ดูเป็นคนเงียบเงียบหน่อยๆบ้างในบางเวลาดูเหมือนดูเป็นคนที่มีความคุ้นคิดอะไรตลอดเวลาดูเป็นคนที่เหมือน บุคลิกเหมือนคนเงียบๆไม่ค่อยพูดถามคำตอบคำไม่ถามก็ไม่ตอบอะไรแบบเนี้ยดูเหมือนเขาจะคิดอะไรตลอดเวลาคนคนนี้แล้วก็การเข้ามาของเขาค่อนข้างทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเลยไม่ว่าจะมากจะน้อยนะครับคนคนนี้มีผลกระทบต่อชีวิตคุณไว้ง่ายอลองไปสังเกตดูหรืออีกทางหนึ่งตีความไพ่เดตนี่เป็นเกี่ยวกับอาชีพการงานก็ได้ คนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนที่ทํางานเสี่ยงภัยนะครับกู้ภัยางานที่เกี่ยวกับความเป็นความตายหมอพยาบาลทหารตำรวจหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับความตายแบบนี้ร้านพวงหีดร้านลงศพอะไรแบบนี้ทํานองนี้นะนี่คือความเด็ดนะเป็นการบ่งบอกตัวตนก็ได้คนคนนี้จะเป็นคนที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลคุณดังกล่าวและมักจะยอมคุณมาก เรียกว่า,ใจ,วา,านะใจดีกับคุณมากเป็นพิเศษนะใจดีกับคุณมากเป็นพิเศษในขณะที่คนอื่นเขาอาจจะไม่ค่อยสนใจคุณหรือเวลาที่คุณท้อแท้ในายยมที่คุณอยู่ลําพังไม่มีใครคนคนนี้มักจะวนเวียนอยู่รอบตัวคุณเสมอไม่ห่างไปไหนนี่ไปสังเกตดูเลยนะคนลักษณะเน,นี้ยที่วนเวียนอยู่รอบๆคุณในเวลาที่คุณไม่มีใครและเขายังอยู่คนคนนี้อาจจะไม่ได้ถึงขั้นประกบติดตามคุณติดแจะอะไรแต่ว่า ทั้งคุณและเขาต่างเป็นแสงสว่างให้กันและกันเวลาคุณเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเขาก็มาเติมสีสันให้คุณได้เวลาเขางีบเงียบอยู่กับตัวเองไม่สูงสิงใครก็มีคุณเนี่ยแหละที่คอยไปชวนเขาคุยเออนะดีงามขนาดนี้พลังงานนี้ความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ผมดูแล้วคืออย่างน้อยก็คือคนรู้จักดังกล่าว ถ้าถามว่าคาดหวังจะคบหาให้มันเติบโตกว่านี้ได้ไหมบอกเลยว่า,ามีโอกาสแต่ว่านานนะถ้าคาดหวังการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนนี้ต้องบอกเลยว่ายาวนานถึงแม้เขาจะหัวใจพองโตทุกครั้งที่คิดถึงคุณมีความสุขมากๆเวลาคิดถึงคุณแต่ในทางปฏิบัติเขาจะไม่่อยกล้าแอคชั่นอะไรมากมายคนคนนี้มีโอกาสที่จะมีความเจียมเนื้อเจียมตัวด้วยความที่เขา,าสถานะน้อยกว่าคุณจริงๆนะ หรือแม้แต่คิดไปเองว่าเขาด้ยค่ากว่าคุณเหมือนด้อยค่าตัวเองแบบนี้คนบางคนมีความเพียบพร้อมระดับหนึ่งแต่มักจะได้อยค่าตัวเองคิดว่าตัวเองยังไม่ดีพออยู่เสมออะไรประมาณนี้ทําให้เขาขาดความมั่นใจในการที่จะเข้าหาคุณหรือจะแอคชั่นบางอย่างกระทําการใดเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้เขาจะไม่กล้าเริ่มก่อนถ้าคุณมองว่าเขาเป็นคนดีนะคุณเป็นฝ่ายดําเนินการเดินหน้าได้เลย ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใดๆก็แล้วแต่ไม่ต้องไปคิดมากสมัยนี้ความเท่าเทียมกันมากขึ้นแล้วก็ใครจะเดินหน้าจีบใครก่อนไม่ใช่เรื่องผิดแปลกนะครับสามารถทําได้เลยขอเน้นย้ําเลยว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นใครเขาจะเป็นใครกันแล้วแต่ถ้าเขาไม่กล้าคุณเดินหน้าจีบเขาได้เลยถ้าชอบกันนะแต่ถ้าไม่ได้ชอบกันถึงขั้นนั้นไม่ได้อยากได้เป็นแฟนไม่ได้อยากคบหาคลองคู่อะไร คนคนนี้สามารถเป็นความยินดีในชีวิตให้คุณได้เออทายให้ขนาดนี้เลยใบยนี้มาหายห่วงไม่ว่าคุณทั้งสองคนจะคบกันในสถานะอะไรทั้งคุณและเขาต่างเป็นความยินดีซึ่งกันและกันในชีวิตคนนี้ดีมากเขาใจฟูใจพองโตทุกครั้งที่ได้คิดถึงคุณได้นึกหน้าคุณขึ้นมาและยิ่งเจอกันเขายิ่งมีความสุขสุดๆไปเลยอะ อท้ายที่สุดแล้วพลังงานกองนี้ถ้าจะถามว่าจะเป็นพัฒนาเป็นคู่รักได้ไหมต้องบอกตามตรงตามพลังงานหน้าไพา่ว่าพลังงานคู่รักไม่เด่นสำหรับกองนี้เวลานี้นะครับนะคลิปนี้กองนี้เวลานี้ความสัมพันธ์แบบคู่รักไม่เด่นแต่ถ้าคุณทั้งสองคนยังคบหากันได้ตามปกติดูแลกันไปเป็นแสงสว่างนำทางนำชีวิตให้กันไปดังกล่าวซึ่งกันและกันนะในอนาคตมันจะดีเองถ้าคุณอยากได้สถานะแบบไหน คุณจะได้ตามนั้นถ้าคุณอยากมีเขาไว้เป็นเพื่อนเป็นกาลยานามิตรคนคนนี้จะเป็นมิตรที่ดีไปตราบนานเท่านานตลอดชีวิตได้เลยนะเป็นมิตรดีๆที่ยาวนานได้เลยหากอยากลองศึกษาดูใจพัฒนาความสัมพันธ์ก็สามารถทำได้ และถ้าท่านใดคู่ไหนที่ตอนนี้บอกว่าเฮ้ยขณะดูคลิปนี้กำลังพัฒนาความสัมพันธ์กันอยู่นั่นแปลว่าจะได้รับสิ่งที่ควรได้ถ้าดูแลกันไปดีๆในอนาคตก็ทายว่ามีโอกาสคลองคู่กันแม้พลังงานคู่รักจะไม่เด่นแต่ความใบนี้ออกมาจัดเม้นทำอะไรได้อย่างนั้นถ้าทําดีต่อกันคบหากันดีๆมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตในความสัมพันธ์นะครับประมาณนี้คุณกองที่หนึ่ง บุคคลลักษณะดังกล่าวนะคนใกล้ๆตัวคุณที่ทําดีกับคุณเป็นพิเศษตอนนี้ไปสังเกตเอาว่ามีใครกี่คนยังไงแต่มันจะมีอยู่หนึ่งคนที่โดดเด่นโดดเด้งขึ้นมากว่าคนอื่นเลยนะดีกับคุณมากมากม,ากมากเป็นพิเศษคนคนนี้หัวใจฟูหัวใจพองโตทุกครั้งที่คิดถึงคุณและเห็นหน้าคุณเขาก็มีความสุขมากๆเช่นกันคนคนนี้ดีคบได้รักษาเขาไว้ดีๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิการ์วันนี้ในหัวข้อใครหัวใจพองโตทุกครั้งเมื่อได้คิดถึงคุณเออใครหัวใจพองโตทุกครั้งเมื่อได้คิดถึงคุณนะครับคนนี้น่ารักขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันนะคุณกองที่สองคุณได้ไพ่หกถ้วย six of cups อืมคนกันเองอีกแล้วเด็กถ้วยเด็กถือถ้วย p a g e of cups ราชินีพระจันทร์ผู้ทรงสเสน่ห์ The High Priestess, The Empress, โ oh อ้โหสวยสงา่า Perfect, A Swindab Knight of Swords, j u s t i c อืม hmm. คนนี้ดีสองดาบ Two of s w o r d และ the world สุดยอด the world มาคือคอมพลี e มีโอกาสสำเร็จสมหวังนะครับแต่จะสมหวังด้านไหนเดี๋ยวมาขยายความกาันคุณกองที่2ดวงนี้คลิปนี้เป็นพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับนะดูเพลินๆเป็นปแนวทางพอ ใครที่หัวใจพองโตทุกครั้งเมื่อคิดถึงคุณคนคนนี้มีโอกาสเป็นคนคุ้นเคยเคยคุ้นประมาณว่าอยู่ในชีวิตกันอยู่แล้วมานานมากอ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดดเด่นเลยคนที่รู้จักกันมานานเกินห้าปีสิบปีขึ้นไปเพื่อนเก่าก็เด่นคนแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกันมานานหลายๆปีก็เด่นมากคนคนนี้ทำไมต้องหัวใจพองโตเวลาคิดถึงคุณเพราะว่าเขาชอบคุณชัดๆเลยไม่มีเหตุผลอื่นเขาชอบคุณเขามองคุณเป็น คนที่น่าสนใจอะนะความเด็กถ้วยนี่ถ้าหมายถึงฝั่งคุณก็คือเขามีความเอ็นดูคุณแต่ถ้าเป็นฝั่งเขาก็มีโอกาสที่เขาจะอายุน้อยกว่าหรือถ้าอายุไม่ได้น้อยกว่าก็แปลว่ามีความซุกซนมีความบันเทิงแบบเด็กๆอ่ามีหัวใจเด็กๆไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เอาจริงไม่อยากให้ใส่ใจเรื่องอายุมากมายเพราะว่าคนเหล่านั้นอายุเป็นเพียงตัวเลขเออถ้าสนิทกันต่อรองกันได้นะครับนะอายุเป็นเพียงตัวเลขต่อรองกันได้ลดให้ได้เออแล้วก็เขามองคุณมีสเสน่ห์มากๆเลยในสายตาเขาอะ กรนี้ถ้าเป็นเพื่อนเก่านะแต่ก่อนเดิมทีอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจไม่ได้สนใจอะไรกันมากมายแต่พอเวลาผ่านไปเขาเริ่มมองว่าคุณสวยขึ้นหล่อขึ้นอะไรแบบนี้มีสเสน่ห์มากขึ้นเอออยู่ดีๆก็ชอบเพื่อนขึ้นมาอะไรแบบนี้เป็นไปได้แต่อย่าเพิ่งไปปักใจสงสัยใครนะว่าเพื่อนคนไหนมาคิดอะไรแบบนี้เพราะบางคนไม่ชอบให้เพื่อนมาจีบไม่อยากจะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนดูไปก่อนมันไม่ใช่เรื่องเสียหายเขาชื่นชมคุณดีแล้ว พราะพลังงานกองนี้ยังไม่มีพลังงานคู่รักอะไรไหมายคุณนั่นหมายความว่าเอออย่างน้อยที่สุดคือเป็นมิตรที่ดีนะประมาณนี้เป็นมิตรที่ดีเขามองคุณสูงส่งมากๆเขาเทิดทูนคุณแบบว่าโอ้โหเป็นคนที่เพอร์เฟกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่คนคนนี้มองคุณดีมากต่อให้คุณกับเขาจะอยู่ในระดับฐานะโปรไฟล์พอๆกันเขาก็ยกย่องคุณอยู่ดีหรือในชีวิตจริงคุณจะมีโปรไฟล์ที่ดีกว่าเขาจริงๆก็ได้เช่นกันความเอ็มเพรสนะครับ คนคนนี้มีความขัดแย้งในตัวเองนิดหนึ่งคือลักษณะนิสัยใจคอเขาลึกๆแล้วตัวตนเป็นคนใจร้อนอยากได้อะไรเร็วๆอยากประสบความสําเร็จเร็วๆถ้าชอบใครอยากได้ใครก็จะจีบเร็วรุกเร็วรุกแรงอะไรแบบนี้แต่ก็จะมีความขัดแย้งในตัวเองเหมือนบุคลิกสองขั้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่ยึดถือความถูกต้องอ่าดูาแล้วกันใจร้อนแต่ยึดถือความถูกต้องนั่นแปลว่า เขาจะมีความมีสติที่ยับยั้งชั่งใจตัวเองได้ต่อให้มีความใจร้อนขนาดไหนแต่เขาจะไม่ทําอะไรรุ่มร่ามแน่นอนคนคนนี้สบายใจได้วางใจได้ถ้าคนไหนมาทําก,กรรกติกมาทํารุ่มร่ามกับคุณมาทํากิริยาไม่เหมาะสมกับคุณนั่นแปลว่าไม่ใช่พลังงานไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้หรือจะดูว่าเป็นข้อมูลมเพลินก็ได้นะครับเป็นไปได้ที่คุณจะมีโอกาสมีคนเข้าหาหลายคนตอนนี้นะแต่พลังงานเด่นก็บุคคลเนี้ย ที่ใจฟูใจพองโตมากเวลาคิดถึงคุณเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปต้องบอกตรงๆที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้ว่ากองนี้พลังงานของคู่รักคู่ครองยังไม่มียังไม่เด่นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการคบหากันในสถานะเพื่อนในสถานะคนรู้จักต่อไปเรื่อยๆต่างคนต่างมีตัวเลือกต่างคนต่างมีทางเลือกสองดาบมาผมเน้นย้ำเสมอว่าไม่ต้องกลัวดาบไม่ต้องกลัวสองดาบมันคือทางเลือกการตัดสินใจตัดสินใจว่าจะคบใครดีคบเธอไม่หรือจะคบใคร จะวางตัวกันในสถานะไหนอะไรแบบนี้มันคือการตัดสินใจทางแยกชีวิตทางเลือกชีวิต1ก็ดี2ก็ดีซ้ายก็ดีขวาก็ดีเลือกไม่ได้อะไรแบบนี้ไม่ต้องกลัวดาบค่อยๆตัดสินใจไป The world มาคุณสบายใจได้แม้พลังงานความรักความสัมพันธ์จะไม่เด่นแต่อย่างน้อยที่สุดคนเราสามารถมีเพื่อนได้ไม่จากัดมีกาลยานมิตรได้ไม่จากัด The world ในทางความหมายไพย่ทาโร่สากลเขาให้คาจากัดความไว้สั้นๆเลยนะ จากตำราต่างประเทศเลยว่า complete นะผมย้ำเสมอ the world m i n d ด complete คิดหวังอะไรสำเร็จทั้งนั้นจะประสบความสำเร็จอยากคบหากันแบบไหนจะได้ตามใจฝันเลยเพราะว่าเขามีใจให้คุณอยู่แล้วเขาหัวใจพองโตมากเวลาคิดถึงคุณเขาชอบคุณมากเขาปลื้มคุณมากที่เหลือ จะสมหวังซึ่งกันและกันในสถานะไหนอยู่ที่คุณครึ่งหนึ่งเขาครึ่งหนึ่งแต่ความเดวเวิ l ์ออกมาขนาดนี้แม้จะไม่มีดวงความรักความสัมพันธ์เด่นๆแต่ความเดวเวิร์ก็ยังคงค่อนข้างการันตีได้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะมีทิศทางดีไปยาวๆได้เลยต่างคนต่างมีคุณค่าให้กันและกันแล้วก็ เป็นสิ่งที่ดีให้กันละกันเออพบกันแล้วดีคนนี้ดีคุณดีต่อใจเขาแค่ไหนเขาก็ดีต่อใจคุณเช่นกันลองทบทวนดีๆนะเออบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเขาแต่พอมานั่งทบทวนดีๆนั่งๆน,นอนๆทบทวนเออเขาก็ดีนะเขาก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเฮ้ย โปรไฟล์ ile, ความเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์มันก็สมน้ำสมเนื้อบางคนจริดตรงกรันศีลเสมอกันด้วยอ้าวไปกันใหญ่ไปไปมา,มาเพื่อนอาจจะรักเพื่อนได้เป็นไปได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะเป็นใครจะเป็นเพื่อนหรือเป็นคนสนิทเป็นคนรู้จักอายุจะมากกว่าน้อยกว่าไม่สําคัญคนคนนี้ดีครบแล้วดีแน่นอนอย่างน้อยที่สุดเขายกย่องคุณเขาให้เกียรติคุณแม้เขาจะมีความใจร้อนแต่เขามีความยับยั้งชั่งใจเขาจะไม่ทําอะไรรุ่มร่มเขาจะยึดถือความถูกต้อง คุณและเขาต่างเป็นทางเลือกซึ่งกันและการจะเลือกกันไหมก็แล้วแต่คุณและเขาตกลงกันเองแต่ความเดะเวล์ยังคงยืนยันตอกย้มความสําเร็จในชีวิตว่าหากคิดจะร่วมชีวิตกันไม่ว่าจะเป็นสถานะอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์กับคนคนนี้สูงมากทายให้อย่างนี้เลยนะครับคุณกองที่สองประมาณนี้นี่คือลักษณะคนที่หัวใจพองโตทุกครั้งใจฟูทุกครั้งที่คิดถึงคุณมีโอกาสที่จะไม่ค่อยได้เจอกันด้วยใช่ไหมเนี่ยพลังงานแบบเนี้ยเออ อยู่ห่างกันหรือเปล่าเจอกันไม่ค่อยได้เจอกันหรือว่าเจอกันยากหรือเปล่าอะไรแบบนี้ทําให้เขาต้องคิดถึงคุณอยู่เสมอนะครับนะประมาณนี้คุณกองที่2ลองดูแล้วกันนะครับได้ผลยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในคลิปถัดๆไปเรื่องความรักนะครับส่วนคลิปนี้ความรักยังไม่เด่นเอาว่าค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆพัฒนากันไปก่อนถ้ายัางเลือกไม่ได้ก็ยังไม่ต้องรีบเลือกอย่างน้อยที่สุดเขายังอยู่ในชีวิตคุณคุณยังอยู่ในชีวิตเขาไม่มีใครหายไปไหนแน่นอนครับประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่วันนี้ในหัวข้อใครหัวใจพองโตทุกครั้งที่ได้คิดถึงคุณนะเวลาที่คิดถึงคุณใครเข้าใจฟูใจพองโตทุกครั้งโอ้โหโมเมนต,ต์น่ารักมากๆเลยนะคุณกองที่3มคุณได้ไพ่ The Star อืมคนหลอ่อคนสวยคนเด่นคนดัง6กเรียญ six of pentacles ใจบุญมีเมตตาเคยร่วมบุญกันมาแน่ 1น่ถ้วย Ace of Cups เขาอยากเข้าหาคุณอยู่นะเนี่ยอยากจีบเลยล่ะเออเดอะเดวิความมีสเสน่ห์ทั้งคุณและเขาต่างมีสเสน่ห์สเสน่ห์คุณและเขาดึงดูดซึ่งกันและกันด้วยตอนนี้ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่นะครับสามดา Three of Swords อ่ามีคำเตือนเล็กน้อยอาจจะมีคนอยากได้คุณมีคนอยากได้เขามีคู่กรณีมากกว่า1คน2คนขึ้นไปนี่อชัดเจนเลยฮไมเทา i ฟ e of w a n d s อืมตัวท็อปของวงการหรือเปล่าทั้งคุณและเขานะมีคนอยากแย่งมีคนอยากได้อยู่แต่ไม่ต้องกังวลหรอก The lovers เขาจะเป็นคนรักที่ดีได้ถ้าอยากเป็นนะอ่า The h i l f อืมความสัมพันธ์นี้จะราบรื่นดีโอเคคุณกองที่3าม,มาขยายความกันดวงนี้เป็นดวงรวมนะครับไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับนะโอเคมาดูกัน็นแนวทาง ใครที่หัวใจพองโตใจฟูทุกครั้งที่ได้คิดถึงคุณหรือว่าเจอคุณประมาณนี้เล like ยเดอะสตาใบแรกมาบ่งบอกชัดว่าเป็นคนบุคลิกภาพหน้าตาดีหล่อสวยมีโอกาสเป็นคนเด่นคนดังได้ในสังคมของเขาไม่จาเป็นต้องดังระดับดาราล้นฟ้าอะไรแต่ก็ไม่แน่นะสมัยนี้การสื่อสารทันสมัยเราอาจจะมีเพื่อนเป็นดาราจริงๆหรือมีดาราจริงๆมาฟอลโล่เราก็เป็นไปได้ประมาณนี้ ความเดือดตา์แปรตรงตัวเลยคนเด่นคนดังอย่างน้อยที่สุดอยู่ในสปอตไล g h มีคนจับจ้องหน้าที่การงานโดดเด่นแบบนี้หรือมีความโดดเด่นเฉพาะตัวในสาขาวิชาสาขาอาชีพของเขาสาขาการงานของเขาเรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆหรือเบอร์ท็อปๆหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีความสามารถโดดเด่นไม่แพ้ใครในแวดวงของเขาหรือเธอนะครับมีความเป็นคนใจดีมีเมตตาด้วย คุณได้เจอกันจากงานมงคลใช่หรือไม่เออได้เจอจากงานมงคลไปเจอจากงานแต่งเพื่อนงานแต่งรุ่นน้องหรือเปล่าหรือว่าไปทําบุญแล้วเจอกันแบบนี้ไหมอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับงานมงคลงานบุญนําพามาชักพามาให้เจอกันได้รู้จักกันโดดเด่นมากๆเลยคนนี้ปิ๊งคุณตั้งแต่แรกเห็น มีความอยากจีบคุณตั้งแต่แรกเจอจะเรียกว่ารักแรกพบก็ขนาดนั้นทํานองนั้นบางทีอาจจะยังไม่ใช่ความรักแต่ว่าเอาเป็นว่าปิ๊งแน่แนชอบแน่แน่ถูกใจแน่แน่อยากจีบอยากมายื่นความสัมพันธ์ดีๆให้คุณมีสเสน่ห์มากขนาดนี้ใครก็อยากจีบเออทำเป็นเล่นไปฝั่งเขาก็มีสเสน่ห์ความเดวิลออกมาไม่ต้องกลัวปีศาจนะครับเดวิลเป็นตัวแทนของสเสน่ห์ถ้าควบคุมมันได้นะถ้าเราควบคุมเดวิลได้เราจะเป็นคนมีสเสน่ห์ดึงดูดมากมายเลย แต่ถ้าเราเผลอปล่อยให้เดวิลควบคุมเราเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนรุ่มหลงมัวเมาอันนี้บาลานซ์ชีวิตดีๆไม่ยากไม่ยากแต่บางทีมันก็มีสิ่งลอ่อตาล่อใจเยอะก็ต้องดูแลบริหารจัดการตัวเองดีๆที่แน่ๆคุณมีสเสน่ห์เขาก็มีสเสน่ห์คำเตือนเล็กน้อยคือความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าตอนนี้จะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่นะเขาจะปลื้มคุณขนาดไหนหัวใจพองโตขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ขอให้เผื่อใจไว้นิดนึงว่า การจะมีคนนี้ในชีวิตการจะคบคนนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยระยะแรกๆเพราะว่าต่างคนต่างมีสเสน่ห์ดังกล่าวมันจะมีคนอยากได้เขาแล้วก็มีคนอยากได้คุณจะมีโอกาสที่เป็นความสัมพันธ์แบบ2-3าคน4ี่หคนเป็นไปได้ไม่ได้แปลว่าคบซ้อนหรือมีชู้มีกิ๊กอะไรไม่ใช่นะแต่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ มันไม่ได้คบกันแค่สองคนง่ายๆโดยสะดวกมันจะมีคนที่สามสี่ห้าอยากเข้ามายุ่งเข้ามาวอร์วร์ตลอดทั้งฝั่งคุณด้วยฝั่งเขาด้วยอย่าเพิ่งหัวร้อนอย่าเพิ่งโกรธเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมชาติโลกใบนี้มีคนเป็นล้านๆเพราะฉะนั้นเราจะไปห้ามให้ใครมายุ่งเขาไม่ได้จะมาห้ามไม่ให้ใครมายุ่งเราไม่ได้เรียกว่าทั้งฝั่งเราทั้งฝั่งเขาต่างมีคนอยากเข้ามา พลังงานการแข่งแย่งแข่งขันชัดเจนเออไม่ว่าจะมีคนอยากมาแย่งคุณจะมีคนอยากมาแย่งเขาก็แล้วแต่ไม่ต้องไปใส่ใจนี่คือเรื่องธรรมชาติแต่ไพ่มาทรงนี้มีดวงทํานองนี้เราก็ต้องแนะนํากันไว้เพื่อให้เป็นการเตรียมตัวเตรียมใจอืทําใจล่วงหน้าว่าชีวิตมันไม่ได้รอยด้วยกลีบกุหลาบนะจะต้องมีอุปสรรคบ้างมีบททดสอบใจบ้างอะไรแบบนี้ย้าว่าเป็นเรื่องปกติคนมีสเสน่ห์ใครก็ชอบเขามีสเสน่ห์คนชอบเยอะเป็นเรื่องปกติคุณมีเสน่ห์คนชอบเยอะก็เป็นเรื่องปกติ แต่ที่แน่ๆคือเขาชอบคุณละเขาชอบคุณมากเขาหัวใจพองโตมากทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณไม่ว่าคุณกับเขาจะได้เจอกันบ่อยหรือไม่ได้ค่อยได้เจอกันก็แล้วแต่ เอาเป็นว่าเขาจะใจฟูใจพองโตทุกครั้งที่คิดถึงคุณเขาจินตนาการไปไหนตอนไหนแล้วคนนี้ว่าถ้าได้เป็นคนรักกับคุณถ้าได้ครองคู่ครองรักกับคุณจะดีขนาดไหนโอ้ยคนคนนี้ไม่ธรรมดานอกจากมีเสน่ห์แล้วยังมีความโรแมนติกมีความอะไรที่เป็นโอ้โหเป็นคนรักที่ดีได้ด้วยในอนาคตหากคุณต้องการเป็นคนรักต้องการครองคู่มีโอกาสพัฒนาได้พลังงานความรักกองนี้เด่นนะครับสองกองที่แล้วไม่เด่นถ้าใครอยากดูไปดูได้กองนี้พลังงานความรักเด่น ทวนจะพัฒนาได้แค่ไหนอยู่ที่คุณสองคนจะดูแลจิตใจกันไปคุณไม่ต้องกลัวเรื่องเสน่ห์จะเป็นพิษหรือไม่เพราะว่าความสัมพันธ์นี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่มีบุญวาสนาที่ทํามาร่วมกันคุ้มครองอยู่ อย่างที่ผมกล่าวไว้ตอนแรกว่าคุณมีโอกาสเจอเขาได้จากงานมงคลอีเวนต์ดีๆหรือกิจกรรมทำบุญร่วมกันอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ดีคนนี้มาดีเขาชอบคุณตั้งแต่แรกเห็นและคุณยังคงติดตาตรึงใจเขาจนถึงทุกวินาทีนี้ปัจจุบันนี้เขาก็ยังคิดถึงคุณถ้าไม่ได้เจอกันนะแต่ถ้าเป็นคนที่คบหากันอยู่แล้วมาดูคลิปนี้กองนี้เป็นได้ว่าแฟนของคุณนั่นแหละที่กาลังคิดถึงคุณอยู่และใจพองโตอยู่เสมอหมายความว่าเป็นคนคลั่งรักคลั่งแฟนมากแบบนี้ก็ได้เช่นกัน ถ้าคนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วมาดูคลิปนี้ก็รักแฟนคุณมากๆนะครับแฟนคุณคลั่งรักคุณมากหัวใจพองโตมากเวลาที่ไม่ได้เจอกันส่วนคนที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วนั่งดูคลิปนี้ด้วยกันเลยอะไรทํานองนี้ถือว่าดูเพลินๆนะครับประมาณนี้นะความรักของคุณยังคงดําเนินไปด้วยดีแต่กองนี้พลังงานคนที่ยังไม่มีคู่จะเด่นกว่านะ คนที่ยังไม่มีคู่คนที่เพิ่งเจอกันความสัมพันธ์ใหม่ๆคนที่กำลังเพิ่งจะตกลงคบกันอะไรแบบนี้เด่นมากคนลักษณะดังกล่าวหัวใจพองโตทุกครั้งที่คิดถึงคุณหากไม่ค่อยได้เจอกันเขาจะพยายามหาโอกาสมาเจอมากขึ้นหากเจอกันบ่อยอยู่แล้วคุณลองไปสังเกตดีๆว่าเขาจะทำดีกับคุณมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักสูงมากใครจะมาจีบใครจะมาวุ่นวายจะมาค้องเกี่ยวไม่ว่าฝั่งเขาฝั่งคุณไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปหัวเสียอารมณ์เสียมันเป็นเรื่องธรรมชาติ คนมีเสน่ห์ย่อมมีคนอยากเข้าหาทั้งฝั่งคุณฝั่งเขาทายให้อย่างนี้เลยแต่สําคัญอยู่ที่คนสองคนไม่ว่าจะมีคนอยากเข้าหาฝั่งคุณฝั่งเขามากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าคุณกับเขามั่นคงซึ่งกันและกันคุณจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาได้ไม่ว่าคุณต้องการสถานะอะไรคุณจะได้ดังประสงค์ได้ดังหวังนะครับนะอยากเป็นเพื่อนอยากเป็นกัลยาณมิตรจะได้เป็นอยากคบหาดูใจจะได้ทดลองคบหาดูใจอยากเป็นแฟนจะได้เป็นแฟนคู่ไหนเป็นแฟนแล้วได้ลงเอ่ยทายให้อย่างนี้ ชัดเจนกองสามนี้สบายใจได้คนลักษณะดังกล่าวกําลังหัวใจพองโตมากเวลาคิดถึงคุณนะครับก็โอเคพลังงานกองนี้น่ารักมากเป็นกําลังใจให้นะครับ โอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมนะครับส่วนท่านที่อยากดูดวงส่วนตัวตอนนี้เวลาทําการของผมคือเที่ยงวันถึง2องทุ่มนะครับถ้าติดต่อมาทักมาภายในเวลาจะตอบเร็วมากแต่ถ้าทักมานอกเวลาก็รอนานหน่อยนะครับโอเคนะประมาณนี้ครับขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ